ม้าป่าสาวอุดรอยากจะขี่ม้าป่าขึ้นมาดีกลับเข้ามาลุ้นมาเชียร์กันต่อนะครับที่มนทาทิพย์ฮอลล์ศูนย์การค้ายูดีทาวจังหวัดอุดรธานีครับไทยไฟท์คำชะโนดคู่แรกนี่เดชฤทธิ์ร่วงในยกที่3นะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับเดชฤทธิ์คู่แรกมาแทนแต่ว่าสู้ได้สนุกคู่แรกถึงแม้ว่าจะมาแทนผมบอกว่า2ยกผ่านไปได้คนละนับดูแล้วยังไงยกที่3น่าจะชิงดำแต่ว่าอย่างที่บอกว่า2ยกใช้พลังงานไปเยอะมากใช่ครับคือตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่พอปะทะไปปะทะมานี่ของเราเริ่มหมดก่อนนะครับมาดูคู่ที่2ครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับเจอกับกราเบียวมาเซติจากเปรูคู่แรกผ่านไปครับคู่ที่2ตามมาครับคู่นี้มาดูประวัติทางด้านมุมขาวนะครับอายุ22ปีครับเกิดที่เมืองลิมาสาธารณรัฐเปรูสูง178เซนติเมตรครับน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมดเพียง43ครั้งชนะ32แพ้11ครั้งฉายาของเขาคือเดอะมัสแตงม้าป่าแห่งเมืองลิมาหรือว่าชื่อก็คือกาเบรียลมาเซเซติแหมวันนี้บอกเลยครับว่าจะเป็นมัสแตงหรือว่าเอาแตงมามัดครับผมเดี๋ยวรู้ครับคนที่จะให้คำตอบครับนักชกจากจังหวัดกระบี่ครับถิ่นหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสุดมรกตอันดำมันครับเป็นลูกหลานจากอำเภอปลายพญานะครับ174เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับอายุ26ปีครับนั่นก็คือพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเป็นลูกศิษย์ของท่านสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตและก็ประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับนี่เป็นแชมป์ไทยไฟเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับและตอนนี้ก็นักชกทีมชาติไทยก็บินไปเก็บตัวซ้อมเพื่อทีมโตโอลิมปิกด้วยที่ประเทศเยอรมันใช่ครับครับตอนนี้ก็ชุดแข่งเราก็โดยฟอนตาเนียนครับคุมไปแล้วก็พันโทธงทวีคูณเดินทางไปด้วยนะครับก็ขอให้น้องฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าปีหน้าปี2020ที่โตเกียวตั้งแต่คุณสมจิตได้เหรียญทองมาก็ยังไม่มีใครได้อีกเลยนะยังครับปีนี้อยากจะให้มีครับก็ครบรอบกลับมาสู่เอเชียด้วย12ปี12ปีนะครับที่คุณสมจิตได้เหรียญทองและจากนั้นมาดีที่สุดก็คือแก้วนะครับได้เหรียญเงินที่ลอนดอนเกมส์นะครับเดี๋ยวว่ากันครับมาดูคู่นี้ต่อครับกาเบรียลกับพยัคฆ์สมุยครับแหมส่วนสูงรูปร่างนี่ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับครับถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่ากราเบียวนี่ได้อย่างหนานะครับกราเบียวต้องบอกเลยว่ามวยทรงการตั้งการนี่หมัดนี่ถือว่าใช้ได้ครับดูลักษณะการตั้งการการออกอาวุธแล้วเนี่ยโอ้โหยืนมวยสวยน่ามิสเตอร์ป๋องครับนี่มีดึงจังหวะ2แหมคือลักษณะการยืนของกราเบียวนี่เป็นมวยหมัดเลยนะโอ้ยแข้งซ้ายแข้งขวาครับเตะขวาคืนนี่แหละครับยอมบูทะเลเดือดครับประเภทส่วนใหญ่จะโดนก่อนนะครับพยัคฆ์สมุยคนนี้ครับถ้าเกิดไม่โดนก่อนไม่ใช่แกครับมันแบบว่าไม่โดนแล้วไม่สนุกครับโดนก่อนแล้วค่อยตามเก็บที่หลังบางทีก็ตามเก็บไม่ทันก็มีแม่อย่างที่บอกครับว่าเพราะถ้าเชือกนี่ไม่รู้ใครไม่ใครแล้วครับหมัดมันกลมอ่ะถึงแม้จะป้องกันดีอาจจะรอดกาดเข้ามาได้คือทำให้ความเป็นมวยของเด็กไทยที่มีมากกว่าชาวต่างชาติมันแคบลงมาถูกต้องครับทำให้เกมมันสนุกครับครับส
ซึ่งต่างชาติก็สนใจในเรื่องของมวยค่าเชือกเยอะครับเพราะว่าไทยไฟเองก็เป็นต้นแบบนะครับการนำค่าเชือกเข้ามาให้กับต่างชาติแล้วก็คนไทยได้ชกกันบ่อยกันบ่อยขึ้นครับโอ้โหแข้งซ้ายสวยระวังหมัดขวาเขาด้วยนะหมัดขวากับเบี้ยเขาแน่โอ้โหท้าทายอย่างนี้ท้าทายครับมิสเตอร์ป๋องเอาสิเอาสิเอาสิพยัคฆ์สมุยวันนี้นิ่งนะครับไม่บู๊ไม่แลกนะครับชกไปตามเกมของตัวเองก่อนครับคือแกยังไม่เจ็บไงถ้าเกิดเจ็บมาแล้วคนจะไปคุณเอ้ยอย่าให้ศูนย์ก็แล้วกันนะฮะทำเอาดอนอย่าให้คอยศูนย์นะศูนย์แล้วเจ้าสิเดือดร้อนต่อยล่างแล้วขึ้นบนสับศอกขวาเอาโดนแล้วครับเอาเตะซ้ายคืนครับพยัคฆ์สมุยครับแข้งขวาวืดไปกระเบี้ยวที่สำคัญป้องกันแล้วต้องตอบโต้ครับอย่ารับอย่างเดียวรับเยอะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าโดนอาวุธอาจจะโดนบ่อยๆอาจจะแผ่วได้โอ้โหกาเบียวเก็บไม่เกรงกลัวกับแยกสมุยเลยฮะโอ้ยชวนปะทะเลยนะครับท้าดวลชวนปะทะเลยนะครับกาเบียวครับสับศอกขวาครับเอาศอกขวาคืนครับพยัคฆ์สมุยเอาบวกหมัดขวาครับมาสิโอ้ยเอาแล้วเริ่มศูนย์แล้วครับเริ่มศูนย์แล้วมีไผ่ย่านไผ่แล้วตอนนี้ ผมว่ามีเลือดเอาศอกขวาเจอศอกขวาคืนเอ้ามีซอกเล็กวันนี้เอาสิดูแล้วไม่รอดครับถ้าเล่นกันอย่างนี้โอ้โหเล่นกันหนักๆแบบนี้แม่คุณภาพเลยครับต่างชาติคนนี้นี่คุณภาพเลยนะครับโอ้ตั้งแต่คู่แรกนะมิสเตอร์ปองนะถือว่าเวทเกรด A มาทั้งนั้นครับวันนี้ต่างชาติทบก้าวหน้าไปเยอะมากครับเราอย่าอยู่กับที่อย่าย่ำเท้าอยู่กับที่ครับมวยไทยโอ้ยศอกขวาครับศอกซ้ายก็ได้ครับโอ้บวงหมัดซ้ายครับพยัคฆ์สมุยครับเตะซ้ายหน้าครับกราเบี้ยวพยัคฆ์สมุยรู้สึกว่าจะเริ่มโมโหแล้วครับเริ่มโมโหขึ้นมาหน่อยแล้วครับคู่นี้ต้องบอกคู่นี้จะบอกว่าชกกันใกล้ๆครับยืนจดๆจ้องๆกันอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับโอ้โหกลับมาตามต่อนะครับขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับเทศบาลนครอุดรธานีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยกีฬาสีช่อง3ครับแม่ต้องบอกเลยครับยกแรกเก่งมานี่โอ้โหต่างคนเหมือนโมโหกันมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับออกอาวุธแลกกันไปทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกแก้ศอกมาทั้งศอกไปแก้ศอกมาทั้งศอกไปยังไม่มีเลือดครับติดตามต่อยกที่2มิสเตอร์ป๋องเอาละฮะสักครู่ในก้านคอภาพช้าๆสวยๆนะครับแต่ว่าติดกาดนะครับของพยัคฆ์สมุยครับยังเดินต่อนะครับกาเบียวกาเบียวมัสเซตินะครับจากเปรูครับโต้ด้วยซ้ายฉายาว่าเดอะมัสแตงจะแรงเหมือนรถมัสแตงหรือเปล่าหรือว่าเอาแตงความมามัดอยู่หน้ารถต้องลองดูครับแม่จะตำแตงกินหรือเปล่าวันนี้พยัคฆ์สมุยโอ้โหติดตามเร็วมากครับมีลูกติดตามเร็วมากเออจังหวะฝีมือแกใช้ได้นะมัสแตงตัวนี้โอ้กาเบียวนี่แกยืนมวยสวยแล้วก็ไม่กลัวด้วยตัวขวาครับเอาเตะขวาลงครับหมัดขวาแล้วเตะซ้ายไปเอาละจังหวะเริ่มจะจับจังหวะได้หรือเปล่าครับโอ้ยศอกโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเลยครับโอ้ยกระแทกศอกมาครับแกมีอาวุธต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเตะพิษโอ้มือจิ้มตาโอ้30บอดนะครับเอาละเนี่ยครับกระเชื่องก็มีอุบัติเหตุบ้างฮะต้องกำหมัดครับทั้งมวยทั้งคู่ถ้าเกิดไม่กำก็ต้องแบล่ะครับฮะแบก็จิ้มตากันแล้วครับผมออกซ้ายหน้าครับแม่ดึงหน้าหวัดเสียวนะครับจังหวะดึงของพยัคฆ์สมุยครับถ้าเกิดดึงหลบไม่พ้นนี่ปลายคางเห็นเลยครับแข้งขวามัดขวาไปครับโอ้เตะขวาแต่ขวาสวยครับโอ้ยการเล่นต่อขวาวุ่นไปนิดเดียวโอ้ยโอ้รับนะครับตอนนี้เป็นพวกคุณรับอยู่ครับรับแล้วคืนหรือเปล่ารับแล้วคืนหรือเปล่าซ้ายครับครับโอ้ยเอาไปครับเจอหมัดขวาครับพยัคฆ์สมุยครับโดนแล้วครับพยัคฆ์สมุยโดนแล้วการเล่นท้าทายครับเข้ามาติล่าโอ้ก็มาดีครับอุดรธานีก็มาดีครับอุดรธานีนี่ต่างชาติเยอะนะมากเลยนะคุณสมเกียรติต้องบอกว่าเขยฝรั่งเยอะจริงๆครับเดินกันให้ควักครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับเขยฝรั่งมาอยู่ที่อุดรธานีเยอะมากครับผมนึกผมอยู่เยอรมันครับมีคนเห็นเธอที่เยอรมันแต่วันนี้ไม่เห็นเธอที่เยอรมันแล้วฝรั่งเยอะจริงๆเดินเข้าหานะครับชาวต่างชาติชาวต่างชาติมาเชียร์ชาวต่างชาติเยอะนะครับขอมาให้กำลังใจครับเต็มฮอครับวันนี้ล้นฮอดีกว่าอย่าบอกว่าเต็มฮอทะลักไปอยู่ล่างโอ้ยไปขวาอุ้ยไปทางโดนไปทางนะครับโดนไปทางนะครับพยัคฆ์สมุยเอาศอกซ้ายหมัดขวาครับเอารอบวกครับรอบวกแต่ว่าคนเปิดเกมก็คือกราเบียวกราเบียวเปิดเกมโอ้โหต่อยมันดีเหลือเกินครับอุ้ยคู่นี้สนุกจริงๆครับคุณจ๋าโอ้โหไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเกรงใครครับออกอาวุธต่างคนต่างออกจริงๆจิ้มซ้ายไปก่อนครับอุ้ยฮุกซ้ายแม่หมัดหน้าหมัดตามนี่แกทำได้เร็วครับกาเบี้ยวครับวินาทีทองแกดีมากครับ
พยัคฆ์สมุยนี่ตีกันเทียงหมุนออกขวาทีซ้ายทีนะครับเล่นข้างเชือกดูตามภาพแล้วเนี่ยยิ่งต่อยเหมือนตัวยิ่งโตครับกาเบียนแม่กาเบียนควักมือเรียกมามาทำไมเตะโอ้เตะซ้ายหมัดขวานี่ไปไกลหมัดไปหน่อยครับแต่ว่าแข้งซ้ายได้เอาแข้งซ้ายครับกาเบียนครับศอกซ้ายโอ้โดนครับโอ้โหโดนดั้งดั้งแดงครับโดนดั้งแดงดั้งแดงใกล้ละใกล้ละโอ้เบี้ยวเลยจังหูจมูกเบี้ยวเลยครับอ้าวโดนโดนก็ไปทั้งโดนศอกด้วยโดนซ้ายด้วยครับโอ้จมูกเบี้ยวเลยครับผ่านไป2ยกครับหรือว่าเบี้ยวอยู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟคำชะโนดครับแข้งขวาเจอขวาโต้ครับนี่ครับโอ้ของกรรมการว่าโดนกิ้มตานะครับนี่ครับจังหวะบวกโอ้โหแข็งแรงมากครับกาเบี้ยวนี่แข็งแรงจริงๆครับใช่ครับยกนี้ต้องบอกว่าเขาแข็งแรงทั้งอาวุธต่อเนื่องได้อย่างดีครับแต่พยัคฆ์สมุยไม่ยอมแพ้ครับก็พยายามออกอาวุธตอบโต้โอ้ยนี่คือแรกหมัดขวาดูสายตาของกาเบี้ยวนะครับกล้ามเนื้อดีมากครับฝึกฝนมาอย่างดีดูกล้ามเนื้อแต่ซุปเปอร์สโลครับซุปเปอร์สโลครับลูกนี้ครับที่จิ้มตาคอยนี่ครับยับซ้ายอุ้ยตานี้ไม่กระพริบนะครับเจอแข้งซ้ายโต้ครับเอาละครับน่าสนใจมากนะครับยกที่3ครับ3นะครับต่อยกสุดท้ายครับครับก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดนะครับยกนี้ต้องบอกเลยครับว่าทั้งคู่ต้องออกอาวุธให้ชัดเจนต้องขยันครับโอ้แข้งซ้ายสวยสวยจ้าเอาละครับถอยไม่เยอะแล้วนะครับพยัคฆ์สมุยครับยืนกลางเวทีดีกว่าออกอาวุธอย่างนี้ดีกว่าครับดึงก็ดึงใกล้ๆแล้วออกอาวุธดีกว่าดูเหมือนแกชอบด้วยถ้าเกิดพยัคฆ์สมุยเดินเนี่ยครับกาเบี้ยวนี่ฮะเตะซ้ายเตะซ้ายมา2แข้งครับหมัดขวาเตะขวาครับออกแข้งดีกว่าครับดูแล้วครับดูจังหวะนี้ยกที่3ดูมา2ยกครับพอยกที่3นี่ออกแข้งรู้สึกเข้ากว่าต้องขยันแล้วครับสำหรับยักษ์สมุยยกนี้คือต้องเดินเตะเยอะๆนะครับเนี่ยครับคือต้องเดินเตะเยอะๆนะครับเตะขวานำไปก่อนหรือเตะซ้ายนำไปก่อนได้ครับแล้วหมัดก็ป้องกันตัวให้ดีเอาละครับเนี่ยครับเตะเยอะๆครับตีข่าวครับโอ้ยตก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 โอ้โหเกือบไปเกือบไปกาเบียวไม่ใช่หมูครับแม่หักเหลี่ยมพยัคฆ์สมุยร้อยเกือบตกเชือกครับลูกนี้ต้องเตะครับพยัคฆ์สมุยครับอายุยังน้อยด้วยครับกาเบียวนี่รู้สึกว่าสดจัดประหลัดบอกว่าอย่างนั้นแข้งขวาสวยแข้งซ้ายสวยเอาละครับเตะครับเตะครับเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปครับแข้งขวาครับดีครับอยู่นี่ดีเราบรรยายกันแบบเป็นกลางมากนะครับโอ้โหจะบอกให้เตะครับลุ้นให้เตะอย่างเดียวครับแล้วยาวอดชื่นชมกาเบี้ยวนะครับโอ้โหเก่งมากครับนี่ครับฝรั่งคนนี้ต้องดึงโต้ฮะไม่มีจังหวะครับกาเบี้ยวการมือดีฮะลำบึกเลยทิกคงทิกแพ็กเปกนี่แหมโอ้ยขวาทิ้งดื้อไปอุ้ยเอาละครับได้สองแข้งครับสามแข้งครับเตะเยอะๆครับเตะเยอะๆครับเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปครับครับเตะได้เตะไปครับเตะซ้ายสวยครับ3แข้งนี้สวยมากโอ้โหนี่ครับต้องเตะครับโอ้ยเจอฮุกซ้ายครับแต่ว่าเขาก็รอบวกอยู่แล้วนะใช่ฮะเราต้องดูจังหวะให้ดีครับถึงจังหวะต้องเตะให้สวยต่อยขวาสวยลูกนี้เตะได้ติดตีซ้ายตีได้ทีนึงครับกรรมการแยกครับยกนี้มาตีนี่ไม่ให้ตีเข่ากันนานครับถ้าตีต้องขยันตีครับหรือแนวทางนี้ก็คือตีโดยไม่ต้องแตะตีโดยไม่ต้องจับโอ้โหดูดีแก้ดีครับสำหรับยักษ์สมุยแก้มาดีครับมาช่วงท้ายปลายยกแล้วอีกกองเชิดโอ้โหแกต่อยไม่ต่อยวุ่นนะยกนี้ต่อยวุ่นเยอะครับต่อยวุ่นเยอะคือโดนแข้งเยอะด้วยครับใช่นี่ครับพยัคฆ์สมุยมาปรับเกมด้วยการสาดแข้งซ้ายแข้งขวานี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับอุ้ยโดนปล่อยลำตัวที่โค้งซ้ายในแดนเชื่อมไปหมดครับสำหรับกาเบียนพี่โดนโอ้โหดูข้างขวาดิแดงเชือกเลยเจอแข้งซ้ายไปโอ้อย่างนี้นี่ไปเที่ยวตะวันแดงตะวันแดงต่อไม่ได้นะคุณสมเกตโอ้มัดแดงครับเป็นแดงมัดเป็นแดงโมแล้วครับตอนนี้แดงเชือกหมดเลยแข้งขวาสวยแม่แต่แกออกหมัดได้ดีนะออกหมัดดีมากครับแต่ว่าเพชรสมุทรทนนะวันนี้ทนมากหมัดโดนเยอะมากแต่ว่าทนครับเดี๋ยวครับเด้งหลบนะครับเด้งหลบครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนักมวยที่ผ่านการฝึกฝนมาเยอะแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีนี่ความอึดความอดทนนี่เยอะมากนี่ครับภาพที่น่ารักของเราคือก้มกราบแทบเท้าจริงๆโอ้โหกาเบี้ยวนี่อายุ22ปีเท่านั้นเองใช่ครับยังสดยังหนุ่มแน่นครับยังไปได้อีกไกลครับเด็กคนนี้ต่อยได้แบบนี้ถือว่าสุดยอดครับซึ่งต่อยกับยักษ์สมุยได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดามิสเตอร์ป๋องครับผมดูครับช้านะครับแฟนมวยครับโอ้เกี่ยวแล้วคืนในแข้งขวาลูกนี้ติดกาดหน่อยครับ
หมัดขวาของกาเบี้ยวศอกขวานี่ดีครับนี่ครับอาวุธนี่มีครบทุกอย่างเลยครับกาเบี้ยวศอกงัดศอกสั้นศอกถางป่ามีทุกอย่างศอกเยี่ยงยักษ์กระดูกครับผมนี่ครับแข้งแรกแข้งแล้วก็โต้ทันควันครับแต่มาดูปลายยกครับแข้งซ้ายนี่ครับที่เราบรรยายออกไปนี่ครับแล้วหมัดนี่หมูมีหมัดฮุกมีหมัดอัปคัตมีครอสสั้นมีแม่ขวาตรงยาวๆครับแต่ว่าพยัคฆ์สมุยก็ยกที่3นี่ถือว่ามาโต้แล้วสาดแข้งได้ดีขวาสวยตีกับโอ้ยไหมพลิกตรงนี้สวยอุ้ยชิงต่อยขวานี้นิดเดียวครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้แก้มาดีเตะซ้ายเตะขวาดีมากครับครับซุปเปอร์สโลครับกระแทกซ้ายหงายเงยไปเหมือนกันครับอ่ะคุณเป๊กคุณเดี่ยวพร้อมแล้วนะครับเชิญครับก็ต้องลุ้นเก็บผลในมือผมนี่แหละครับมาและผู้ชนะของเรานะครับในไฟนี้ The Winner is ผู้ชนะได้แก่เฮียสมุยปลอมไทยแลนด์ต้องบอกเลยนะครับว่าชิวเฉียดนะสำหรับสายตาชิวเฉียดมากนะครับแต่ว่าดีทั้งคู่เก่งทั้งคู่คือยก3นี่เรามาสาดแข้งได้สวยๆนะครับใช่ฮะแล้วก็กาเบี้ยวนี่ออกกันยุบไปด้วยครับชื่นชมกาเบี้ยวด้วยนะแล้วก็ยินดีกับยักษ์